สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Nursery Art Channel นะคะวันนี้นะคะเนยมาทำคลิป Get Ready With Me นะรู้สึกว่าไม่ได้เห็นตัวเองแต่งหน้าเป็นสัปดาห์เลยดีกว่านะมัวแต่ทำงานในพาร์ทของการ Editing Everything นะคะถือโอกาสมาลอง Product ใหม่ๆในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ตื่นเต้นมากเดี๋ยวมาลองพร้อมกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะสิ่งแรกนะคะที่อยากมาลองมากๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเซรั่มใหม่นะคะจาก Mercy นะคะ Mercy Vitamin C Plus Melasma and Dark Spotเซรั่มนะคะเนยอะชอบวิตามินซีของแบรนด์นี้มากๆแล้วก็รวมถึงโทนเนอร์ด้วยนะคะเนยรีวิวบ่อยมากเลยนะในคลิปเนยอะเพราะว่าถูกและดีจริงๆทุกคนอยากให้ไปลองกันเนยรู้สึกว่าตัวนี้มันน่าสนใจสำหรับเนยเพราะว่าเนยชอบอาบแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีความมีฝ้ามีกระขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องลดฝ้ากระพวกรอยจุดด่างดำรอยแดงอะไรเงี้ยกลิ่นหอมส้มมากทุกคนตัวเนื้อเนี่ยมันจะมีความเหลวแต่ว่าเหลวพอดีนะคะไม่ได้แบบเหลวเวอร์อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเนยจะลองเลยแล้วกันความพิเศษ Mercy ทำได้ดีตลอดมันคือเรื่องของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะทาไปแล้วแบบมันซึมง่ายซึมไวผิวมีความหนืดแบบนิดๆไม่เหนียวเนอะหนานะคะเติมความชุ่มชื้นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความแบบหนืดนิดนึงเป็นเรื่องปกตินะคะแต่มันไม่เหนอะหนะเลยแล้วมันก็ให้ผิวที่แบบโกลว์มากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงไพรเมอร์ตัวนี้ของ Laura Mercier นะคะอยู่ใกล้มือที่สุดส่วนตัวก็ใช้โอเคค่ะคุชชั่นในวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาใช้นาสให้เพื่อนๆชมนะคะอันนี้เนี่ยเนิร์ดซื้อมาเองตัวนี้นะคะเป็นรุ่นโกลนะสีบาร์เซโลนานะคะแต่เนิร์ดไม่แน่ใจว่ามันจะวอกมากน้อยแค่หน่อยตอนที่เนิร์ดซื้อเนิร์ดแอบขาวกว่านี้นิดนึงอันนี้เนิร์ดไปอาบแดดมานะคะก็เลยจะเห็นว่าแบบอยู่เนิร์ดมีความแทนขึ้นนะคะแต่โดยรวมเนิร์ดชอบนะตัวนี้เพราะว่ามันให้งานผิวไม่หนักเกินไปโกลนะคะแต่ก็ไม่ได้หน้าแบบมันเวอร์ระหว่างวันอาจจะต้องซับนิดนึงนะคะดูสิทุกคนมันให้ผิวที่แบบสวยมากนะคะก็เลยซื้อติดบ้านเอาไว้เลยชีให้ผิวสวยมากจริงแล้วชีก็คือทาง่ายมากคือเนยเคยใช้รุ่นที่เป็นตลับดำมาก่อนแล้วรู้สึกว่ารุ่นนั้นอะสำหรับผิวเนยนะมันมีความหนาไปนิดนึงเพราะว่าเนยชอบงานผิวไงคะแล้วเนยก็ไม่ใช่คนมีปัญหาผิวเยอะใช้รุ่นนั้นแล้วหนามากก็เลยมาลองรุ่นนี้แล้วก็คือชอบเลยนะคะรู้สึกรุ่นนี้แบบตอบโจทย์เรามากกว่าต่อมานะคะเนยก็จะมาลอง2 product ที่น่าสนใจมากๆอันนี้เนยเห็นแบรนด์นี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยได้ลองเลยนะคะครั้งนี้นะคะจะได้ลอง product ของเขาแล้วนะคะอันนี้นะคะมาจากแบรนด์ Everpink นะคะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างเนาะใน Instagram อะไรเงี้ยเนยเห็นประจำเลยนะคะแพ็คเกจจิ้งน่ารักมากๆเป็น Liquid Glow นะคะสี01 Dray Dream เป็น Comfy Balm 04 Cabriolet เดี๋ยวเนยจะมาลองตัวที่เป็น Liquid Glow ก่อนนะคะ01 Dray Dreamสวยมากแล้วเนื้อละเอียดมากนะทุกคนคือแบบมันไม่เห็นเป็นเม็ดใหญ่ๆให้แบบกวนใจเลยอะจะมาเซตทุกอย่างนะคะด้วยนาสนะคะที่เป็น light reflecting อันนี้นะคะแป้งตัวนี้เนอะก็ชอบมากเพราะว่ามันให้ความแบบสุดจะโกลนะก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะคะแต่ส่วนตัวเนอะรู้สึกว่าเนอใช้แล้วเนอชอบมากนะคะมันมีความเซตผิวด้วยแล้วก็ให้ผิวโกลด้วยนะคะเห็นความต่างไหมมันเป็นความแปลกที่แบบไอเลิฟแล้วเนยก็จะเซตแบบเว้นช่วงตรงนี้เอาไว้นะคะที่เราทาไฮไลท์เราก็คือเซตส่วนอื่นไปได้เลยแล้วก็อีกพาเลตนึงนะคะที่รู้สึกว่าเพื่อนๆควรจะมีติดบ้าง SC Luxe Pink Glam นะคะแบรนด์ของสรัญญาซีเป็นโทนชมพูตุ่นที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มันควรมีอ่ะทุกคนพกไปไหนมันก็รอดเข้าได้กับทุกสีผิวเลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแทนเนาะเนิร์ดก็ยังใช้ได้อ่ะทุกคนยังใช้รอดควรมีติดบ้าง นะอันนี้แบบอยากแนะนำมากจริงนะคะสีบลัชก็แบบน่ารักมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะเนิร์ดจะมาใช้สีน้ำตาลสีนี้ก่อนสีแรกนะคะส่วนตรงกลางเปิดตานะคะเนยจะมาใช้สีชมพูนี้เป็นชมพูตุ่นๆน่ารักเนยคิดว่าเนยจะมาใช้แปรงหัวตัดนะคะกับสีน้ำตาลเข้มอันนี้นิดนึงวาดเป็นแบบไลเนอร์อ่อนๆนะคะคือไม่ได้เน้นห่างออกมามากแต่ว่า
แค่นี้ให้มันมีดิเมนชันนิดนึงส่วนมาสคาร่านะคะเนยได้ลองของ Lily by Red นะคะรุ่นนี้เนยก็ชอบนะคือมันไม่ได้หนาเวอร์แล้วมันก็ปัดง่ายแล้วก็วอเตอร์พรูฟล้างไม่ได้ยากมากมันจะเป็นเหมือนแบบไฟเบอร์นิดนึงถ้าปัดให้หนาก็ปัดได้ค่ะแต่ว่าเนยไม่ได้เน้นความแบบหนาอะไรขนาดนั้นยังชอบความธรรมชาติอยู่ขึ้นเลยบลัชนะคะจะมาใช้จากพาเลต Pink Glam เหมือนเดิมนะคะเนยจะใช้สีนี้ก่อนนะคะใช้ความแบบเบบี้พิงค์ซึ่งแบบน่ารักมากๆเนยจะมาใช้สีอ่อนนะคะทับลงไปในส่วนของลิปสติกนะคะเนยจะมาใช้ Ever Pink นะคะตัวนี้เป็น Comfy Balm มี SPF 15 PA บวกด้วยนะอันนี้เป็นสี04นะคะชื่อ Cabriolet ที่ Swatch ไปก่อนหน้านี้แบบน่ารักมากๆดูสีทุกคนสีนั่นมากเดี๋ยวเนยอยากจะมาทัชอัพความโกลนิดนึงนะคะด้วยตัวนี้ Liquid Glow นะคะก็คือทัชอัพลงไปได้เลยนะคะไม่ทิ้งคราบใดๆเลิศมากสุดท้ายนะคะเนยก็จะมาเซตทุกอย่างนะคะด้วยอันนี้เซตติ้งสเปรย์นะคะจาก Charlotte Tilbury ตัวที่เป็น Airbrush นะคะ Foliage ฉันทำไมถึงเพิ่งมาลองใช้นะคะตัวนี้นะคะบล็อกเกอร์หลายคนพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะที่ต่างประเทศอะเนาะละอองมันละเอียดแล้วมันเซตเมคอัพได้แบบอยู่ทนทั้งวันแล้วผิวสวยมากโลแบบพอดีอะต้องมีเลยนะคนเห็นปะพอหลังฉีดปุ๊บผิวก็คือเงาเลยถ้าเป็นปกติเนอะก็จะมีความเหมือนแบบเสร็จแป้งเพิ่มเข้าไปได้นะคะบางจุดที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีความมันเพิ่มมากขึ้นในวันนี้นะคะเนอะก็จะเซตเช่นตรงหน้าผากอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนมันทีโซนไงทุกคนก็เลยจะดูว่าตัวเองมันตรงไหนก็จะเซตเพิ่มไปหน่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเนอะขออนุญาตไปทำผมก่อนนะทุกคนI did it for my granny Back when we couldn't buy pizza Cause we were down to pennies Feel like we go back a century Run to the store for centuries And bring up